ถ้าสมัยก่อนที่พี่เป็นพระเอกอ่ะพี่คงนอนไม่หลับเพราะว่าเรายังต้องมีความเป็นพระเอกที่เราไม่อยากให้ใครไม่ชอบบ้างใกล้ตอนจบแล้ววันพุธนี้โอ้ยเสียวท้องไปหมดรถทอนรถทัวร์นะครับไปรอจอดหน้าบ้านเต็มเลยครับบางทีอาจต้องถอยนะขอบอกนะครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้อืมคือเรื่องตอนสุดท้ายนะครับมันจะขมวดปมทุกอย่างแล้วก็ค่อยคลายว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรยังไงกันบ้างหรือไอ้สิ่งที่มันไม่เข้าใจหรือปมอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยจริงๆถ้ามันคลายล็อกบางเรื่องได้มันอาจจะสมูทก็ได้นะครับแต่ลองดูซิว่ามันจะถึงจุดนั้นหรือเปล่าพี่แซมรู้สึกไงว่าเราเล่นมาตลอดเราเหมือนเป็นไม่ได้ร้ายมากจนตอนนี้คือร้ายจนมีคำว่ารถทัวร์มาลงบ้านเราแบบตั้งรับยังไงบ้างคืออ่านคอมเมนต์นะครับที่คนเข้าไปดูก็โอ้โหมันก็ส่วนนึงก็รู้สึกว่าเราคงอินในบทจนคนเชื่อแบบนั้นไปแล้วว่าหรือบางคนเชื่อเลยเถิดขนาดว่ายุรนันเป็นแบบนั้นแต่บางคนที่เข้าใจก็บอกโอ้โหพี่แซมเรื่องนี้โอเคเมื่อเอาไปเทียบกับเรื่องอื่นไม่ว่าจะกะหลัดรักบ้างอะไรบ้างคือพี่ก็เล่นหลายแนวเพียงแต่ว่าเวลาเข้าไปเล่นแล้วพี่ก็ศึกษานะในความร้ายหรือในความดีมันจะมีความต่างเสมออย่างเรื่องคือเธอถึงแม้ว่าคนจะมองว่าเป็นคนร้ายนะครับแต่ในใจเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นพ่อเราต้องทำยังไงลูกเราเลี้ยงมาเป็นแบบนี้เราต้องเลี้ยงให้เขาไปยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มาเล่นให้ดูเรียลจนเล่นจนรู้สึกว่าเราเป็นพ่อจริงๆกับยาย่าเนี่ยคนก็เลยยิ่งอินถ้าเล่นเป็นละครซะก็คือว่าอ้าวร้ายชงเชงไปคนก็อาจจะนี่คือการแสดงคือการแสดงแล้วคนก็จะรู้สึกว่าโอ้แสดงแต่เรื่องนี้คนดูรู้สึกเรียลแล้วก็พอเล่นกับย่าจริงๆย่าเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราเหมือนพ่อลูกซึ่งแบบว่าเขาก็รักเราแต่เขาก็น้อยใจไอ้เราก็แบบรักลูกแล้วก็น้อยใจว่าลูกไปรักคนอื่นกว่าได้ยังไงเลี้ยงลูกมาขนาดนี้พ่อเองพ่อแม่ตายก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ไม่ได้อะไรเลยอุ้มชูลูกอย่างเดียวลูกคือเพชรที่พ่อเจรนัยแล้วรักที่สุดในชีวิตเมื่อชีวิตมันหักเหว่าเนาะมาเจอกับผู้ชายจากแอปหาคู่แล้วก็ได้กันจนกระทั่งท้องเนี่ยเราอยากให้คนรู้สึกถึงความรู้สึกของพ่อที่ใจมันก็แตกสลายเช่นกันว่าลูกมันเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้เผอิญพระเอกของเรื่องคือมาริโอไงครับแต่ถ้าเกิดเราไปมองว่านี่คือเด็กคนอื่นเด็กอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถข้างๆบ้านซึ่งลูกอยู่เมืองนอกแล้วหนีกลับมาโกหกพ่อแล้วมาได้กับเด็กในอู่ซ่อมรถใครก็ไม่รู้แล้วพบกันในแอปหาคู่แล้วก็ท้องถามว่าโจทย์อันนี้ถ้าถามว่าถามพ่อทุกคนเฮ้ยเราปล่อยได้เหรออ่ะพลาดไปแล้วไปท้องกลับมาพ่อก็เอากลับมาเลี้ยงนะครับถ้าเขาจะต้องแท้งลูกก็ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่ถ้าเกิดว่าเลือกได้คนนึงระหว่างแม่กับลูกเราก็ต้องลูกเลือกเราจะเลือกหลานไม่ได้แต่พอเอิญเป็นละครเนี่ยคนเอาใจช่วยก็กลายเป็นแบบพ่อไม่ดีแต่พี่เล่นด้วยความรู้สึกว่าในความเป็นพ่อซึ่งแบบในชีวิตมีลูกเท่านั้นในถ้าจะเห็นในละครวันหยุดพ่อก็ไม่ไปไหนเอาลูกไปเล่นบัลเล่เล่นกีฬาดนตรีอ่านหนังสือคือชีวิตทั้งหมดทุ่มให้ลูกแต่อาจจะแบบว่าพี่เชื่อว่าจริงๆในชีวิตจริงพ่อแม่หลายคนก็เป็นอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่เห็นหรอกโรงเรียนเรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์ทำไมมีพ่อแม่นั่งเฝ้าลูกทำไมต้องเรียนเข้าไว้ทำไมต้องไปไอ้นั่นทำไมต้องไปเรียนดนตรีคือหลายๆคนแต่ว่าพอมาเป็นละครทุกคนรู้สึกว่าแบบทำไมไม่ตามใจลูกทำไมไม่ให้ลูกเป็นในสิ่งที่เป็นแต่พี่เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนดูเรื่องนี้คงได้เก็บไปคิดว่าแบบว่าแต่ละครเวลานำเสนอมันนำเสนอแบบเห็นชัดๆใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยใช่ไหมครับในชีวิตจริงคนก็ต้องกลับไปดูว่าเราเป็นพ่อแม่แบบทรงศีลไหมพี่เชื่อว่ามีอีกเยอะที่เป็นแบบนั้นแต่ก็อยากให้ลูกๆที่ดูละครในวัยนี้เช่นกันว่าให้เข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ด้วยเพราะไอการที่จะตามใจลูกทุกอย่างในทุกๆเรื่องอ่ะบางเรื่องมันก็ต้องมีขอบเขตว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่ทำไม่ได้เด็กบางคนยังคิดว่าอยากจะทำอะไรหรืออยากเป็นอะไรในวัยนี้จริงๆบางทียังคิดไม่เป็นยังไม่ได้หรอกเราจะบอกว่าเด็กอ้าวไม่อยากทำกันบ้านไม่อยากไปเรียนหนังสืออยากไปทำไอ้นู่นไอ้นี่บางครั้งอ่ะเด็กอาจจะยังไม่มีไกด์ที่ดีนะครับพ่อแม่จะเป็นไกด์ที่ดีอันนี้มันกำลังสอนคนอีกหลายคนในการที่เราเล่นอินให้เห็นนะครับจนภรรยาพี่ยังกลับมาบอกว่าเอ๊ะบางครั้งแซมก็เหมือนทรงศีลในบางเรื่องแล้วบอกโอ้เหรอจริงเหรอจนต้องเรียกลูกมาถามลูกบอกไม่หรอกแต่พ่อก็จะมีวิธีพ่อก็จะมีวิธีของพ่อในความตามใจก็ยังมีแบบแต่พ่อว่าแบบนี้ก็ดีนะพี่ว่าถ้าคนดูเรื่องนี้มันอาจจะกลับมาพบเป็นคนละครึ่งทางนะครับพ่อแม่ก็คิดแบบนี้อยากให้ลูกเป็นแบบนี้ลูกก็ต้องบอกในสิ่งที่ลูกต้องการว่าเราอยากเป็นอย่างนี้พี่ว่าชีวิตเป็นของเขาก็จริงแต่เขาควรจะต้องมีพื้นฐานที่ปูที่ดีที่ถูกมาตั้งแต่แรกหลังจากนั้นกระดุมเม็ดแรกมันจะไม่ผิดเมื่อมันไม่ผิดแล้วเนี่ย
มันก็จะไปได้อย่างสวยงามเมื่อก็ถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคุณพ่อก็อย่าไปนะไปรังควานเขาอีกนะครับก็คือให้เขาไปในแบบที่เขาอยากไปแบบดีแบบงามแบบสวยๆถ้าในแง่ชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตจริงพี่ซามคิดว่าการที่พ่อแม่คาดหวังกับลูกเป็นเรื่องสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่บังคับไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีพี่ว่าพ่อแม่ที่รักกันแล้วมีลูกออกมาด้วยความฟูมฟักว่ารักกันกว่าจะมีลูกออกมาเนี่ยบางคนคุณพ่อคุณแม่ทำกิฟต์ทำอะไรต่างๆมากมายเลยนะก็จะมีพี่เชื่อว่าทุกคนก็คาดหวังว่าลูกในแบบฉบับของตัวเองจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือความคิดของเราแต่สุดท้ายเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาต้องได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นอย่างมีความสุขเพราะเป็นชีวิตของเขาแต่อย่างไรก็ตามพ่อแม่ก็ควรจะปูพื้นฐานที่ดีให้เขาตั้งแต่แรกเพื่อเขาจะได้คิดดีเป็นทำดีเป็นมองเห็นในโลกที่ควรจะต้องเป็นครับแต่ว่าเป็นช่วงอายุทั้งของคุณพ่อคุณแม่กับช่วงอายุลูกที่คาดหวังแล้วอยู่ดีก็คือให้ลูกตัดสินใจถ้าลูกอยากทำอะไรใช่ไหมใช่ครับแรกๆเราคงจะแรกลูกเขายังไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องถับทำยังไงแล้วก็ต้องแอบดูว่าลูกพี่ก็เหมือนกันเขาควรจะต้องเรียนดนตรีมีดนตรีไหมถ้าเราไม่พยายามใส่ให้เขาเราก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าเขาชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมครับลูกพี่ก็เรียนครับไปเรียนเปียโนเรียนดนตรีทุกคนจนกระทั่งเราเห็นว่าโอ้โหมันไม่เกินสนุกที่เขาจะรับที่ก็ต้องมาคุยกับภรรยาว่าพอก่อนไหมเพราะว่าถ้ามันโหลดเกินไปเกินสนุกเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะไม่ชอบอยู่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็เสริมเขาหรือเขาไม่ชอบอะไรอันนี้มันดีนะลูกลองทำไหมพี่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่คอยเติมให้อ่ะมันก็จะไม่ได้เต็มเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าการที่พ่อแม่กำลังคิดอะไรลูกหรืออะไรแทนลูกมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับแต่เช่นเดียวกันว่าพ่อแม่ก็อย่าคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นเอาไปใส่ลูกอ่ะรองเท้ามันคนละอย่างกันเนี่ยอย่าเอารองเท้าจะเอาเท้าใครไปใส่ในรองเท้าเราแล้วก็พยายามจะเฉือนนิ้วเฉือนอะไรให้เข้าไปให้ได้มันต้องพอดีสำหรับคนนั้นซึ่งนั่นคือความยากของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะดูว่าความพอดีนั้นคืออะไรย้อนกลับไปวันที่อ่านคิดว่ามันจะมีผลมาถึงวันนี้ไหมที่คนจะรู้สึกอยู่ดีเกลียดเพราะทั้งที่เราก็รับบทพ่อมาปกติที่เป็นพ่อสองด้านอยู่แล้วแต่อันนี้อยู่ดีคือเกลียดหนักกว่าเดิมไม่ได้มีคนเห็นใจพ่อหรือว่าอุ้ยพี่แซมจำถูกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแรกๆมีนะครับแรกๆคนก็เข้าใจว่าพี่ก็อินแบบนั้นนะว่าแบบก็พี่รักลูกอ่ะแต่หลังๆด้วยเหตุผลคนต่างๆที่มันเข้ามาลูกเขยเอ่ยที่พยายามที่จะมาแก้แค้นเหมือนกันมันก็จะมีความแค้นความเอาชนะการเอาคืนการที่เห็นลูกเราเห็นผู้ชายดีกว่าพ่อหรือมันมีหลายๆอย่างซึ่งในรายละเอียดมันอาจจะเล่าในละครไม่ได้แต่ว่าเวลาเราคุยดิสคัสกับผู้กำกับกับคนทำละครเนี่ยมันก็จะมีมุมให้เราเล่นได้คือเรื่องนี้เราจะคุยถึงเหตุผลกันเยอะแต่บางเรื่องเนี่ยมันใส่เหตุผลไปอรรถรสของละครมันก็ไม่สนุกพี่เล่นบางฉากเดินออกไปก็แบบก็เครียดเหมือนกันก็เครียดครับก็ต้องมีโอเวอร์ไปบ้างเพราะมันคือละครแต่เรื่องนี้จะเห็นว่าโอเวอร์ไม่มากนะเพราะพยายามเล่นให้จริงมากมันก็เลยกลายเป็นโดนเกลียดมากเพราะว่าเล่นจริงเกินไปแล้วคนเกลียดมากคือกระแสที่แบบดีมากเพราะคนเกลียดเยอะในเชิงละครเนี่ยนะครับถ้าสมัยก่อนที่พี่เป็นพระเอกพี่คงนอนไม่หลับเพราะว่าเรายังต้องมีความเป็นพระเอกที่เราไม่อยากให้ใครไม่ชอบเป็นพระเอกนะครับมันก็มีความเป็นพระเอกที่แบบน่ารักพระเอกอบอุ่นคือพระเอกพิมพ์นิยมพี่ก็อาจจะเป็นสมัยเป็นพระเอกพี่ก็เป็นพระเอกที่เล่นหลากหลายนะครับคือเป็นพระเอกที่อบอุ่นก็อบอุ่นน่ารักน้ำตาหยดเป็นพระเอกที่แบบเกลี้ยกล่อมก็เกลี้ยกล่อมแต่พอมาเป็นนักแสดงแบบนี้ที่เป็นนักแสดงซึ่งเป็นตัวมันไม่ใช่พระนางแล้วอะแต่เป็นตัวเดินเรื่องในทุกๆเรื่องที่เล่นนะครับคือถ้าคนนี้มันไม่มีเรื่องมันก็ไม่เกิดบางคนแบบไม่พ่อไม่เข้าใจลูกคือถ้าเข้าใจตั้งแต่แรก3ตอนก็จบแล้วครับก็จบแล้วก็เพราะมันไม่เข้าใจครับแล้วมันไม่เข้าใจต่อไปไม่เข้าใจต่อไปเรื่องเหมือนถึงได้ยาวว่าทำไมพ่อถึงไม่เข้าใจทำไมถึงโง่ทำไมถึงทารุณอ้าวก็ถ้าไม่เดินแบบนี้จบไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็คือต้องคามิกาเซ่โดนระเบิดเหมือนตอนที่พี่เล่นใบไม้ที่ปิดปลิวหยุดไป17ปีแล้วกลับมาเล่นก็คือถ้าวันนั้นพี่ไม่ตบลูกไม่ด่าเมียว่าเป็นอีกาลีซึ่งพี่ด่าไม่ได้แรกๆพี่ก็บอกพุ่งกลับคือพี่แบบคือคำนี้ไม่เคยหลุดจากปากผู้ชายด่าผู้หญิงว่าอีกาลีคือแบบมันต้องเบอร์ไหนอ่ะคือพี่เล่นไม่ได้ก็คือจนพุ่งกลับต้องแบบพี่แซมสมมติว่าพูดคำว่าแกงกะหรี่ก็ได้ขอคำนี้หน่อยเราก็บอกแกงกะหรี่กับกะหรี่คือมันไม่เหมือนกันคือ
ก็ต้องเข้าใจถ้าพี่ไม่ซับไปมันก็ยังไม่พุ่งขนาดว่านางเอกเขาต้องกลับไปกลับมาแก้แค้นพ่อจากการไปแปลงเพศอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เช่นกันครับคือเธอถ้าพี่ไม่แรงตัวพระเอกมันก็ไม่ติดคุกไม่ต้องไปตัดไตทิ้งไม่ต้องไปแก้แค้นมันก็จะไม่กลับมาแก้แค้นนางเอกต่อคือถ้าพ่อแผ่วเรื่องก็จบเพราะฉะนั้นเราเป็นคนเดียวที่ต้องคามิกาเซ่ครับต้องแบบก็โดนคนเดียวก็ยอมเพราะว่าเราเป็นตัวเดินเรื่องครับอะไรพี่แอลกับแอนเขาเพิ่มบทเลยเพราะว่าอย่างโอ้กับย่าบอกว่าพี่แอนกับพี่แอลคือจะเพิ่มอยู่นั่นจะเพิ่มอยากให้เล่นสดอยากให้วอยตรงนั้นเลยเราโดนไหมครับสองคนนั้นเรียกเข้าห้องเย็นบ่อยๆเรียกพี่แอลมานะไม่ใช่แต่พี่เนี่ยไม่เคยเลยเพราะแต่เขาจะมีวิธีนะครับน้องแอนเขาก็จะน่ารักเพราะตอนแรกพี่ก็จะเล่นเป็นพ่ออย่างหนึ่งนะครับเล่นแบบพ่อแบบที่พ่อพี่เข้าใจนะครับน้องแอนเขาก็ถ่ายไปสักพักเขาก็พี่แซมคะคือแอนตัดละครมาแล้วบางส่วนพี่แซมลองดูไหมพี่แซมชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ก็เปิดดูที่เขาตัดมาพี่เข้าใจหมดเลยว่าแอนกำลังจะสื่ออะไร รู้จุดประสงค์ที่เรามาให้เราดูอ๋อแอนโอเคพี่คงต้องเพิ่มล่ะพี่คงต้องเพิ่มอ่ะเพราะถ้าพี่ไม่เพิ่มเรื่องมันพุ่งไม่ได้แล้วถ้าพ่อที่แสนดีกว่านี้ลงมาอีกนิดนึงอ่ะย่าก็จะดูเป็นเด็กไม่ดีขึ้นมาทันทีก็จะกลายเป็นแบบว่าเด็กใจแตกพ่อทั้งรักทั้งอุ้มชูแต่ทำไมยังไปถ้าพ่อไม่ผลักไม่เข้าใจแล้วผลักลูกออกไปเรื่องมันก็ไม่เกิดครับอันนี้คือวิธีของพี่แอนในการสื่อสารใช่ใช่ครับเขาจะรู้ว่าก็คงจะมาบอกว่าเล่นอย่างนี้แล้วพี่ก็ต้องดิสคัสกันในฐานะที่นักแสดงว่ารักลูกขนาดนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะคือแบบเสียสละให้แบบนี้คือทำอย่างเงี้ยคือมันทำลายความเป็นพ่อของพี่มากเลยอ่ะคือเราก็จะมีเหตุผลของเราแต่พอก็ตัดเป็นละครมาเพราะเราไม่รู้อ่ะสมัยที่เราเล่นเป็นพระเอกเนี่ยเรารู้หมดเพราะเราเป็นคนเดินเรื่องแต่ตอนนี้เราเป็นตัวซัพพอร์ตอ่ะคือเราเป็นคนใส่น้ำจิ้มอ่ะใส่รสเผ็ดใส่รสหวานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใส่ไม่พอมันไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะแอนก็ตัดมาให้ดูก็คือได้เลยพี่ว่ามันขาดเผ็ดใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่จัดให้แต่ว่าเห็นพี่แอมบอกว่าตอนจบมีหลายแบบของรับบทของพ่อนี่มีตอนจบกี่แบบคือทุกครั้งพี่เล่นละครก็อยากจะให้ทุกคนย้อนดูตนนะครับก็คืออยากจะให้รู้ว่าบทสรุปของคนคนหนึ่งบางคนอาจจะสาบแช่งว่าอยากให้ทรงศิลป์ตายไปเลยก็ได้อยากให้เป็นบ้าอยากให้ติดคุกแต่วิธีนี้อาจจะมีการนำเสนอว่าคนเราอ่ะบางเรื่องบางจุดเนี่ยมันเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เรามองไม่เห็นกันเราไปห้ำหั่นกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายปมนี้อาจจะถูกขยายไหมว่าอ๋อมันมีแค่นี้เองเหรอแล้วทำไมเราถึงไม่ทำกันมาตั้งแต่แรกเส้นผมมันบางภูเขาเลยเราสู้กันเกือบตายเนี่ยสุดท้ายมันก็เพื่อความรักไม่ใช่เหรอเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยไม่ใช่อะไรชนะกันเพื่ออะไรอ่ะแล้วจะมีความทุกข์กันเพื่อเอาชนะกันทำไมในเมื่อมันมีอยู่แค่นี้เองจริงๆเรามีภูมิคุ้มกันกับการทัวร์ลงไหมนะวันนี้อ๋อไม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายพี่ยังยืนยันว่าแต่ละคนมีคำว่าคือเธอในตัวแสดงแล้วคือเธอของทรงศิลป์เนี่ยมันคือสายขิมเท่านั้นเลยนะคือเธอคือเธอของทรงศิลป์มันคือสายขิมครับมันไม่คือแบบอื่นเลยแต่ว่าทางมันอาจจะกดเคี้ยวหรือไม่ถูกไม่ต้องแต่ทั้งปวงเนี่ยทรงศิลป์รักลูกมากอืม